ฮ้ยช่าฮ้ยช่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอเคอ๋อโอ้สวัสดีครับผมอุนิอุสตอนนี้ผมอยู่ในเซเว่นเดย์ทูไดแล้วก็กลับมาแนะนำมอดกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมอยู่ในมาดคนตัดไม้ฮ่าฮ่าหลังจากพาร์ทที่แล้วนะผมไปเจอมาอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงดูกันเลยดีกว่าไปต่อไปเป็นตัวที่4นะครับผมที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ก็คือ Cat UI for 1.0 stable มาดูซิว่า Cat UI จะเป็นยังไงอันนี้หน้าปกเขานะก็คือโอ้มีมองจากทางซ้ายบนนะจะเป็นค่าอาหารค่าน้ำอาหารอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สตามิน่า EXP อยู่ข้างบนอ่ะเลือดหรือเปล่าค่าป้องกันตรงนี้น่าจะเป็นเลือดเนาะมีเข็มทิศนะอันนี้คือ Quest Tag Stat Buff อยู่ตรงนี้ Buff Debuff ข้างล่างเป็น Stat ผู้เล่นก็คือวันที่14นะน่าจะใช่อันนี้สกิลการค้ากี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นล่ะมั้งเบลมี12ช่องอ้อเลือดกับสตามิน่าอยู่ตรงนี้อันนี้อะไรวะค่าเกราะเหรออันนี้ค่าการป้องกันล่ะมั้งส่วนสตามิน่ากับไอ้นี่อยู่ตรงนี้ข้างล่างมีอะไรอีกอ๋อก็คืออันนี้เขาทำให้ดูแบบชัดๆอันนี้เป็น Inventory กระเป๋ามีเพิ่มช่องกระเป๋าอยู่ในตัวอยู่แล้วน่าจะพัฒนาโดยคนจีนเนี่ยดูแล้วอันนี้คือสภาพอากาศมีรายงานสภาพอากาศด้วยอ๋อมีสัญลักษณ์บัฟดีบัฟของซอมบี้น่าจะอยู่ใต้ชื่อนะใต้ชื่อของซอมบี้นะว่าไอ้ซอมบี้ตัวนี้มีอะไรบ้างอะประมาณนั้นโดนอะไรบ้างๆนี่ vehicle ดีอะชอบอันเนี้ยบอกความเร็วอะความเร็วรถอะอันนี้อะไรเอ่ย armor rating ค่าป้องกันของเกราะเราตอนนี้เหรอภาพนะมั้งสภาพของเกราะเราอันนี้สีเปลี่ยนสีของแต่ละทียาเปลี่ยนก็จะมีทั้งหมด6ก็มีสีขาวเขียวฟ้าม่วงส้มแดงอันนี้เป็นแทร็กเกอร์เป็นเควสแทร็กเกอร์หรือแทร็กเกอร์เวลาสครับของ Activate Weapon Tool หน้าตาก็ดูโมเดิร์นดีประมาณนี้อันนี้คือหน้าตาของเขาแล้วข้างล่างเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยจะช่วยแปลหน่อยครับภาษาไทยครับไม่ใช่แล้วครับแปลเป็นภาษาปลายทางเป็นภาษาไทยไงมันแปลไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปใส่ใน Google ดูแล้วกันในนี้ผมลองไปแปลใน Google มาแล้วเขาบอกว่าเป็นภาษาจีนตัวย่อเนาะก็คือเป็น UI แบบเรียบง่ายจาก Big Cat หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอกรุณาส่งข้อเสนอของคุณไปที่กลุ่มข้างล่างก็เป็นเกี่ยวกับการอัปเดตมีการอัปเดตการแสดงความทนทานของอาวุธเครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้คอนโซลรายงานผิดปกติเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงอาวุธมีการปรับเปลี่ยนตัวติดตามงานก็คือ Quest Tracker ความท้าทายและค่าประกอบการผลิตไอคอนซอมบี้บัฟนะสถานะต่างๆแก้ไขข้อผิดพลาดในการแสดงอินเทอร์เฟซค่าน้ำค่าอาหารการวางแนวตารางอินเทอร์เฟซก็ประมาณนี้แหละก็คือถ้าใครอยากรู้ว่ามอดนี้มีอะไรก็ดูที่รูปเอาได้เลยเราไม่ได้อธิบายถึงแรงจูงใจอะไรไม่ได้มีเครดิตอะไรเพราะว่าไม่ได้ยกอินสไปเรชันมาจากมอดไหนนะก็คือทำขึ้นมาเองโอเคไปดาวน์โหลดการดาวน์โหลดก็จะมี3มอด UI ตัว UI ที่เป็นหลักแล้วก็กระเป๋ามีเพิ่มกระเป๋า2 belt เป็น12ช่องก็โหลดทั้งหมดเลยโอเคมันไม่ได้อันนี้ไม่ได้มีคำอธิบายอะไรมากมายเดี๋ยวผมขอไปโหลดมอดก่อนนะครับผมขั้นตอนการลงมอดที่เราดาวน์โหลดมาจะมี3ไฟล์ก็คือCAT UI ที่เป็นตัวเมนมี2 belt แล้วก็ backpack โอเคเดี๋ยวผมจะลงตัวนี้ตัวเมนก่อนนะตัวเมนเข้าไปดูโอเคลากเข้ามาใส่แล้วก็ backpack กับ2 belt อันไหนก่อนก็ได้โอเคเช็คให้เรียบร้อยว่าข้างในมี mod info นะแล้วก็ backpack 91ช่องเช็คดูโอเคนี่มีเท่านี้การลงง่ายนิดเดียวอย่าลืมว่าห้ามใส่ตีกับ UI ตัวอื่นนะครับผมแยกไว้เหมือนผมแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็ไปรันเลยเปิดลันเชอร์ขึ้นมาปิด EAC กดรันโอเคเข้ามาหน้าแรกไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนตรงหน้าเมนูนะครับผมงั้นเราก็ไป New Game เลยอะไรก็ได้ Start โอเค Spawn เข้ามาแล้วไหนนี่ไงโอ้อ๋อมีบัฟเห็นซ้ายบนไหมปกติมันจะขึ้นแต่เป็นรูปสัญลักษณ์บัฟใช่ไหมบัฟหรือดีบัฟแต่ตอนนี้มันจะมีคำอธิบายด้วยดีมีชื่อเรามีเลเวลเนาะมีค่าเกราะโอ้อันนี้คือหน้า UI โอ้ดีนะอย่างเงี้ยทำให้เรารู้ว่าคือเรายังคราฟไม่ได้
ที่เป็นพื้นสีแดงแบบเนี้ยเออผมชอบแบบเนี้ยดีๆๆโอเคหน้าคาแรคเตอร์ก็ไม่มีอะไรแปลกที่ก็ปกติจิ้วปกติเรทปกติทาเลนต์ก็ปกติหน้าเพื่อนทุกอย่างปกติหมดมีทําสีที่เปลี่ยนไปมีสีระดับสีที่เปลี่ยนไปก็คือสีทองนี่ระดับสีแดงระดับเทียร์6ผมคิดว่านะธรรมเนียมของจีนหรือว่าอะไรเขาเรียกอะไรอะรสนิยมของคนจีนน่ะสีแดงเป็นสีที่แบบสูงสุดอะผมคิดว่านะเขาก็เลยเอาสีแดงมาระดับ6สีม่วงระดับ4สีน้ำเงินระดับ3เขียว2และขาว1ก็แยกชัดเจนเนาะแยกสีชัดเจนการอ่านหนังสือเป็นไงบ้างสมมติว่าผมอ่านหนังสือสักเล่มนึงก็เป็นสัญลักษณ์เปิดไม่ได้มีอะไรแปลกไปเนาะอันนี้ค่าเลือดกับค่าสตามิน่า GP ดูตรงนี้ตรงใต้เลขเลเวลตรงนี้เดี๋ยวอันนี้ชัดๆนี่ใต้เลขเลเวลตรงนี้เท่ดีเหมือนกันผมว่าอันนี้ก็ดีนะเป็นอีกตัวที่อยากนำเสนอเลยแล้วก็สำหรับใครบางคนที่อยากได้แบบต้องกระเป๋าที่มันดูใหญ่ๆตัวอักษรชัดเจนม็อดนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีเขาบอกว่าตรงนี้มันจะแสดงค่าเกราะด้วยใช่ไหมถ้าผมเสกชุดเกราะมาใส่เอาเป็นชุดพิชเชอร์แล้วกันพิชเชอร์โอเคเนี่ยเกราะของผมตอนนี้เป็น44เห็นไหม Armor Rating ไหนดูสเตตก็คือจะเอามาโชว์ตรงนี้ก็ดีนะแล้วก็ผ่านไปกับม็อดอีกตัวนะครับผมดูนี่เป็นไงม็อดตัวนี้น่าจะพัฒนาโดยคนจีนนะเพราะว่าเกมนี้ก็นิยมมากในฝั่งของคนจีนเหมือนกันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับม็อดนี้นี่เป็นไงก็น่าสนใจอีกตัวนึงนะที่ผมเอามานำเสนอเนี่ยก็เผื่อแบบสำหรับใครที่สนใจนะแล้วก็จะได้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นนะครับผมว่าตัวนี้ก็ถูกใจผมนะอย่างไอตัวบัฟหรือดีบัฟทางซ้ายบนเนี่ยมีคำอธิบายให้ด้วยเนาะมีแบบชื่อไม่ใช่แค่เป็นสัญลักษณ์อย่างเดียวอะข้างบนตรงเนี้ย ใครสนใจก็ไปลองดาวน์โหลดมาเล่นดูนะครับผมหวังว่าจะสนุกกับเกมนี้ยิ่งขึ้นไปอีกม็อดตัวนี้ก็ผ่านไปอีกตัวนึงสำหรับม็อด HUD พาร์ทหน้าเนี่ยก็จะเป็น HUD อีกตัวนึงเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่ผมอยากนำเสนอมากแต่ว่ามันยังติดปัญหาอยู่ผมก็เลยเลื่อนไปเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากเลยจะขอบคุณมากเลยครับผมโอ้มีคนมาเยี่ยมครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมเอ้ยนายเป็นใครน่ะมันไม่สนใจผมเลยนายโอเคไปดีกว่า